สวัสดีครับเพื่อนๆ อันนี้ก็คลิป2ต่อเลยแล้วกันถ้าอย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้อันนี้ค่อนข้างมั่นใจแหละ 100% 99% ว่ามันคือกล่องบ็อกเซตของเรื่อง Fire Punch เนาะ Fire Punch ดังนั้นลุยผมก็ไม่เคยเห็นลุยแต่มันกล่องใหญ่มากเลยเนาะว้าวนี่มีแต่ของใหญ่เข้ามาลุยอุ้ยโอ้ยเยอะโอ้เดี๋ยวเราเป็นไงผมก็ไม่รู้นะหน้าตายังไงเราออกมาวางก่อนเอ๊ะทำไมมันเยอะจังวะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะคือมันซื้อมานานแล้วผมจำไม่ได้อย่าบอกนะหมดละอย่าบอกนะผมซื้อมา2กล่องเหรอใช่แล้วแหละลืมไปแล้ว จำไม่ได้2กล่องให้เดาเหมือนกันด้วยกดไป2กล่องแน่นอนนี่แล้วมานั่งนึกเหตุผลว่าทำไมเราทำกล่องวะ Fire Punch ผมเอางี้โอเคผมว่ามันสองกล่องนั่นแหละลืมนั่นแหละเหตุผลผมคิดว่าเรื่องนี้เวลาการ์ตูนดังปานกลางขอโทษนะใคร FC ผมว่ามันประมาณปานกลางอันนั้นคนปานกลางเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันคงไม่มา ไม่มารีพรินท์รีทำอีกรอบหรอกอย่างนั้นพูดตรงนี้นะผมคือบางเรื่องเราก็อันนี้ใครยังไม่ซื้อผมแนะนำเก็บเรื่องนี้ดีกว่าระยะยาวนะผมพูดระยะยาวเดี๋ยวจะมานั่งหากันเอาผ่าเรื่องที่มันความนิยมปานกลางผมอาจจะอิงแรงก็ได้นะผมอาจจะอิงแรงก็ได้ว่าผมอาจจะแบบเฮ้ยเราไม่รู้จักการ์ตูนใหม่พอเราไม่เปิดใจพอแต่ก็นั่นแหละทุกวันนี้ที่ตามหนักๆผมก็มีไม่เยอะเองจุดสุขไคเซนใช่ไหมมหาเวทเนี่ยอันนี้ตามหนักเลยรอนพันช์แมทแต่คือยังผมตามน้อยมากเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนที่อ่านเยอะเนาะก็น่าอายเป็นแอดมินภาษาอะไรวะ แต่ก็อย่างที่บอกผมก็เราก็มองกระแสนะว่ายังไงเพราะถ้าเกิดต้องอ่านจริงๆเนี่ยคิวอ่านผมเยอะเลยนะคือถ้าต้องอ่านตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่อ่านอยู่แล้วนะผมอ่าน Black Clover ผมอ่านOne Punch Man ผมอ่านนู่นนี่นั่นอ่ะอันเนี้ยไม่ค่อยรู้ค่ะ Fire Punch จริงๆด้วยเพื่อนๆกล่องโคตรเล็กเฮ้ยทำไมมันกล่องปิดเหรอกล่องปิดโอ้ยสวยอ่ะสงสัยเพราะมันเป็นกล่องปิดนี่แหละผมเลยซื้อ2อันผมว่าหายากนะผมว่าคุณภาพของกล่องปิดมูลค่ามันสูงกว่าถูกไหมเพื่อนมันมีแม่เหล็กมันมีวัสดุที่ต้องใช้มากกว่าอะไรมากกว่าเพื่อนถูกไหมนะดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ซื้อเพื่อนซื้อไปเถอะนะซื้อไป1อุดหนุนสยามเขาผมว่าทีมใหม่ที่เขามุ่งเน้นทางด้านคุณภาพทางด้านบ็อกเซตเนี่ยเขาจริงจังแล้วก็เขาจะเป็นมือใหม่ผมไม่รู้ว่าฝีมือคนทำมือใหม่มือเก่าอะไรยังไงนะแต่ว่าในแง่วงการเขาก็มาทีหลังถูกไหมเพิ่งเข้าอ่ะแล้วก็เอาจริงผมให้เขาเป็นผู้นำนะในแง่บ็อกเซตในยุคนี้ก็มันดีจริงๆอ่ะนะครับราคาไม่ถึงกับแรงคือราคาพอประมาณดีกว่าเนาะแล้วมันดีทุกอันเนี่ยมันทำออกมาเนี่ยมันสวยมันงามอ่ะดังนั้นใครที่ยังไม่มีชุดนี้ผมว่าซื้อเนาะผมบอกคุณแหละควรจะซื้อมันเจ๋งสวยครับและที่ผมมองว่าซื้อสัก2อันแล้วกันว่าตัวนี้น่าจะ1มันเล็กเก็บง่ายเก็บง่ายไม่
ที่แอบเนี่ยไม่เยอะมากไม่กินที่มากแล้วก็ดูมีมูลค่าน่าสะสมเนาะอันนี้ก็คือต้องเป็นหนังสือแล้วแหละ 100% เนาะหนังสือสำหรับมาใส่เดี๋ยวดูเวลาอันนี้ผมแกะเร็วพูดเร็วเผลอๆจะได้ใส่กล่องให้เพื่อนๆดูสักกล่องนึงเราก็น่าตื่นเต้นนะเอาจริงนะตื่นเต้นของเพื่อนเราไม่มีกล่องเราไม่มีวอล์กเซตมาพังแล้วนะถูกป่ะวอล์กเซตล่าสุดอ้าวก็โอเคถ้าไม่นับวันพีซอย่างเงี้ยเราไม่มีวอล์กเซตหนังแบบจบในตัวเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเฮ้ยผมจำไม่ได้เลยนะเนี่ยผมวอล์กเซตล่าสุดคืออะไรวะเนี่ยใครจำได้บ้างจำได้บ้างฝากบอกหน่อยผมจำไม่ได้แล้วไอ้ก็ไม่ใช่ของสยามป่ะไอ้เลือดที่มันเป็นที่ผมซื้อ3อันน่ะเลือดอสูรอะไรสักอย่างวะอันนั้นของเนชั่นเนาะอันนั้นของเนชั่นอันนั้นสยามมันกี่เล่มจบก็ไม่รู้8เล่มจบโอเคเล่มจบวันนี้คือมัตติกบ๊อบโบ้กระจายผมก็อยากรวนละลงนะเพื่อนนะเราอยู่ในวงการหนังสือการ์ตูนที่1ในวงการที่ใช้โคตรประติกโคตรเยอะที่สุดวงการหนึ่งนะผมว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องถนอมหมดเวลาเราส่งเนาะดังนั้นเวลาผมซื้อของเลยผมบอกของ1กล่องผมขอกล่องรีไซเคิลได้เลยถ้าเกิดเราซื้อมือ2อ่ะจากคนนะกล่องกระดาษผมก็ขอว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ลดราคาอะไรมาผมขอกล่องรีไซเคิลอ่ะเราไม่จำเป็นต้องกล่องสวยถึงบ้านอ่ะนึกออกไหมแล้วไอ้บ๊อบโบ้เนี่ยโอ้โหมันเป็นพลาสติกที่มันแบบโคตรแบบเป็นพอลูชันโคตรอ่ะถูกไหมเพื่อนดังนั้นคือเซฟไว้ผมก็อยากเคยช่วงหนึ่งที่เราแบบฟิตจัดๆแล้วก็อยู่หนักลงหนักๆเนี่ยเราก็บอกเอ้ยเราควรจะมีโปรแกรมหรือโครงการที่แบบเก็บเซฟตัวนี้ไว้คุณจะใช้ต่อไม่เป็นไรไม่มีปัญหามาใช้มือสองแต่ถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยแทนที่จะไปทิ้งรีไซเคิลมันก็ยากอ่ะถูกไหมจากบ้านคนเนี่ยก็ขนไปให้ร้านหนังสือเขาก็ได้ใช้เนี่ยเพื่อนๆเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้เยอะนิดนึงก็หาทางปล่อยมันให้มันมีประโยชน์อ่ะก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้รวมเป็นถุงใหญ่ๆแล้วก็เอาไปยกไปให้ร้านที่เขาขายหนังสือร้านหนังสือใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่นี่เขาขายออนไลน์กันเยอะถูกไหมเพื่อนก็เป็นอะไรที่ควรจะทำเนาะสรุปใช่มันคือfire punch 1-8เราทำ8นาทีทำ1กล่องไหมลองดูนะดูเอาแกะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูเราจะแกะแล้วก็ดันด้านล่างขึ้นเนาะนี่บอกนะเพื่อนเราจะแกะให้มันวิธีเก็บของผมคือผมจะเก็บบอกหลายครั้งแล้วก็เราก็จะเก็บให้มันเหมือนตอนที่มันมาที่สุดผมแทบจะเซฟสก็อตเทปดั้งเดิมไว้เลยแหละเนี่ยผมแปะไว้ข้างโต๊ะเนี่ยเผื่อผมกลับมาใช้ต่อได้มีรอยเดิมผมวางแปะมาเดิมแค่เอาหนังสือใส่เข้าไปแล้วก็เอาเซียวครูเดิมคลุมมันก็แทบจะเป็นออริจินอลที่สุดที่ผมจะทำได้แหละถูกไหมคือเราไม่ชอบความคือเราชอบความเดิมๆของมันอ่ะมาจากร้านมาจากค่ายอ่ะเนาะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดใครอ่านก็มันก็เป็นไปไม่ได้ว่าที่จะคุณจะทำแบบนี้ไงถูกไหมปึ้งดันออกจากท้ายนะครับวิธีที่ดีสุดดันออกจากท้ายทุกอย่างจะใกล้พื้นใกล้โต๊ะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคุณหล่นขึ้นมาก็น้ำตาไหลอ่ะถูกป่ะได้ดูกล่องกันเต็มแล้วดูสิงามสวยว่ะสวยอันนี้พอจับแล้วมันอะไรมันสะท้อนวับแวบไอ้ตรงไหนที่มันเป็นคนตรงไหนที่มันเป็นภาพเขาเนี่ยอุ้ยนี่นางเอกเหรออู้สวยข้างๆเขียนเนาะ fire punchทัตสุกิฟูจิโมโตะก็น่าจะเป็นออเตอร์เนาะทัตสุกิไฟร์พันช์ลายน้อยไปนิดนึงแต่ผมว่าโอเคสวยนะข้างบนไม่มีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรกล่องไม่มีตำหนิเปิดตรงไหนลองดูใ
นี่นี่สวยโอ้โหเพื่อนๆเลยใครไม่ซื้อคุณผ้านะบอกว่าซื้อเถอะอุดหนุนเขาดีนะเราจะมาใส่กันละโอเคอะไรก่อนเล่ม8เล่ม7เล่ม6แล้วเราก็ไปเริ่มอีกข้างก่อนเริ่มอีกข้างนึงเล่ม1เผื่อมันจะไม่เข้า2 3สี่กับห้าเนี่ยเราใส่พร้อมกัน just in case มันใส่ไม่ได้แต่อย่างที่บอกทุกกล่องที่ผ่านมาล่าสุดของสยามมันไดเมนชั่นเป๊ะมากเออ1ถึง8อ่ะสวยไหมไปนะปิดแม่เหล็กนะที่บอกนะเก็บไหมแม่เหล็กครับโอ้โหหล่อหล่อโอ้โคตรหล่อโอ้น่าเก็บน่าเก็บน่าเก็บโอเคเดี๋ยวเราก็เก็บให้เพื่อนๆดูเลยนี่นะถ้าเราเอาด้านไหนด้านหน้าวะเนี่ยด้านหน้าด้านนี้โอเคนี่นะเพื่อนใส่วิธีใส่ถุงปึ๊บเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อย เดี๋ยวมันทริกกี้นิดนึงใส่ยากนิดนึงได้แล้วเขาได้ไหมดูสิลุ้นขออนุญาตดันกับตัวมันจะดันกับตัวคือเอาจริงเก็บบ็อกเซ็ตเนี่ยมันต้องมีประมาณ3มือแต่มี2มือก็ต้องใช้พุงมาช่วยดันแล้วเพื่อนนี่วิธีทำเอาพุงช่วยดันหน้าอกก็แหละปึ๊บนะทำให้เตี้ยที่สุดนะครับเพราะเผื่อมันหล่นเผื่อมันพลาดนี่นะนะง่ายดีวะเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวยังไม่ลงตัวผมว่าอีกด้านนึงแล้วล่ะอันนี้แหละอันหนึ่งนะหนึ่งมันต้องใช่แล้วอันนี้ต้องใช่แล้วอันหนึ่งนี่อย่างนี้บอกสกอตเทปเดิมแหมเอาไปปั๊บอันนี้ไม่ต้องลายเดิมแล้วแหละเพราะไม่ทันแล้วสกอตเทป2ผมทำสกอตเทปเดิมพังไปอันหนึ่งก็หาใหม่นี่ใกล้ๆตัวไว้แล้วทับ2สกอตเทป3อันสุดท้ายปิดจ็อบก็มีของเราเองเอาเมื่อกี้มันเตือนว่าแบตจะหมดโอเคไม่เป็นไรมีของเราเองใกล้มือปุ๊บสุดท้ายครับเพื่อนตึ้งจบนะเดี๋ยวผมก็จะกดปุ่ม repeat ทำเหมือนเดิมกับกล่องที่2เท่านี้แหละครับสวยแล้วนี่หนังสือครบทุกอย่างอย่างนี้ไม่หายแน่นอนนะครับกล่องก็ป้องกันเรียบร้อยทุกอย่างเซลหมดจะไอ้นี่จะเก็บอย่างเงี้ยเก็บไปเถอะ10ปี20ปีคุณออกมาตู้ทึบนะบอกก่อนตู้ทึบตู้โดนแสงไปแน่นอนนะสีก็คงจะจางส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะทึบไว้ก่อนนะครับอันนี้ทำเรียบร้อยอันนั้นยังไม่ได้ทำก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะอีก10 20ปี30ปีเพื่อนๆมาแฟนคนที่อยู่กับผมรู้จักผมมานานมาทักดูมาขอดูใหม่แล้วผมก็จะหยิบออกมาให้ดูมันก็จะหน้าตาอย่างนี้แหละเนาะมันแต่ละคนได้ไฮไม่เหมือนกันอย่างแล้วเนี่ยจะโดนด่าผมจะเก็บตําหาอะไรไม่ได้ดูไม่ได้อ่านผมถือว่าผมอดหนุนแล้วอะถ้าผมจะดูการ์ตูนผมจะอ่านบนซื้อออนไลน์มาอ่านอะไรเงี้ยมันก็เรื่องของผมถูกมั้ยนะแต่ utility ของผมความสุขของผมคือผมได้เก็บคืออยากเชยชมมันเมื่อไหร่นะครับในรูปร่างหน้าตาที่มันออกมาเนี่ยผมก็สามารถหยิบออกมาดูได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ถ้ามีคนรุ่นใหม่ๆมาถามว่าเฮ้ยสมัยก่อน Flyer Punch มันออกมาบ็อกเซตแรกของมันหน้าตายังไงผมสามารถให้ดูรูปได้เลยผมสามารถหยิบออกมาในมือถ่ายรูปให้คนดูเฮ้ยนี่คือบ็อกเซตเวอร์ชันแรกของ Flyer Punch เนาะก็ประมาณนั้น10-14 นาที15 นาทีผมว่ากำลังเหมาะเดี๋ยวผมว่าอย่างที่บอกเลยผมกดรีพีทผมทำตรงนี้ต่ออีกกล่องนึงก็เ
ข้าตู้ยาวๆมีความสุขแล้วเท่านี้แฮปปี้แล้วเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ